ปฏิบัติการในวันนี้ครับที่วัดพระธรรมกายนะฮะกับการลงปฏิบัติการของเจ้าที่ดีไซน์พร้อมกับตำรวจภูธรภาค 1แล้วก็ภาค 7นะครับเพื่อตามหาพระธรรมชโยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราติดตามบรรยากาศไปแล้วคุณชนทิชารอดกันภัยเดี๋ยวไปตามต่อครับกับบริเวณประตู8ของทางวัดนะฮะซึ่งขณะนี้ก็มีการตรึงกำลังเหมือนกันติดตามมาคุณกิรติผู้ระหงเลยครับครับคุณกิรติครับสวัสดีค่ะครับคุณกิรติตอนนี้จุดที่อยู่ประตู8บรรยากาศหรือสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะค่ะตอนนี้นะคะที่บริเวณประตู8ของวัดพระธรรมกายก็มีทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะของ DSI เนี่ยก็ได้เข้าเจรจากับศิษยานุศิษย์นะคะเพื่อที่จะขอให้เปิดประตูแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคนได้ตามหมายนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะที่เห็นก็คือมีเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกระจายกำลังกันอยู่บริเวณโดยรอบของประตู8ค่ะแล้วก็มีการตรวจรถที่ผ่านเข้ามาบริเวณนี้นะคะถ้าเป็นรถที่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็จะอนุญาตให้เข้าไปภายในบริเวณวัดได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถของประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้ไปใช้เส้นทางอื่นๆนะคะแต่ว่าจากการที่DSI ปิดถนนบริเวณนี้นะคะไม่ให้ประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเนี่ยก็ทำให้มีชาวบ้านของหมู่บ้านละแวกนี้นะคะบางส่วนไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านของตัวเองได้ค่ะก็พยายามที่จะมาขอเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทหารก็ยืนยันค่ะว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งว่าไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะแล้วถ้ากะเกณฑ์ด้วยสายตาฮะคนที่อยู่ในวัดนะฮะมีประมาณสักกี่คนนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณประตู8มีสักกี่นายฮะอ๋อถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะคะรวมกันก็ประมาณสัก100นายค่ะแต่ว่าในบริเวณวัดเนี่ยถ้าหมายถึงศิษยานุศิษย์เนี่ยนะคะตอนนี้จะยังไม่เห็นค่ะก็จะมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารรวมถึงทีมผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักข่าวนะคะก็ติดตามรอทำข่าวอยู่ค่ะครับก็คือประตู8ตอนนี้นะครับยังไม่เจอศิษยานุศิษย์แล้วก็มีพระสงฆ์หรือว่าอาจจะเห็นเหมือนคราวก่อนๆไหมครับที่มีคนมานั่งสวดมนต์กันหรือว่าปิดทางบริเวณทางเข้ามีกิจกรรมลักษณะแบบนี้ไหมฮะค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นภาพในลักษณะนั้นนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นจากการเจรจาของทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะที่ขออนุญาตว่าขอให้เปิดประตูแล้วก็ขอให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อะค่ะแปลว่าตอนนี้ประตู8เปิดให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปได้นะฮะใช่ค่ะมีรถของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะคะเข้าไปจำนวนหลายคันค่ะหลายสิบคันเลยค่ะครับแล้วทางผู้สื่อข่าวกองทัพนักข่าวเข้าไปได้ไหมฮะณตอนนี้นะคะยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปภายในบริเวณวัดค่ะแต่ว่าทาง DSI กำลังประเมินอยู่นะคะว่าจะสามารถให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไปในบริเวณวัดเพื่อติดตามรายงานข่าวได้หรือเปล่าค่ะต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงค่ะได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ไหมฮะว่าจะประจำอยู่ที่ประตู8จนถึงเมื่อไหร่ฮะอ๋อเบื้องต้นยังต้องประจำอยู่ไปจนกว่าหมายเนี้ยค่ะจะดำเนินไปได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะได้ครับช่วงนี้ขอบคุณคุณกิรติครับค่ะครับคุณกิรติผู้ระหงนะครับประจำอยู่ที่ประตู8วัดพระธรรมกายตอนนี้สื่อยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับมีเพียงเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็รถก็ยังวิ่งเข้าไปตามปกตินะครับ